เชิญชวนนะคะท่านอาจจะเลือกส่งภาพกิจกรรมเลือกส่งความพรคำอวยพรเลือกส่งของแทนใจไปให้ท่านแต่ที่สำคัญที่สุดก็คงเป็นปีที่บอกรักท่านขออภัยท่านที่คงไม่สามารถที่จะไปเยี่ยมท่านได้เหมือนกับทุกๆปีเพราะว่าสำหรับบางครอบครัวอาจจะเป็นปีละครั้งนะคะที่จะกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่ปีนี้คงเป็นปีพิเศษที่จะส่งความรักและความห่วงใยผ่านไปถึงท่านแทนการที่จะเอาตัวของเราเดินทางกลับไปนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะสำหรับกระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัยนะคะพวกเราทุกคนก็มีความมั่นใจว่าแม้ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิดเราอาจจะอยู่ห่างไกลกันแต่เราไม่ห่างด้านความรู้สึกและจิตใจนะคะก็ขอพรทางใจนะคะและขอให้เราได้อุ่นใจจากเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังที่จะมาถึงนะคะและดูเหมือนว่าหลายประเทศล็อกดาวน์ประเทศเราหลายอำเภอหลายเมืองก็มีความจำเป็นต้องเริ่มล็อกดาวน์นะคะแต่มั่นใจได้ว่าเราล็อกเฉพาะพื้นที่แต่หัวใจของเราความรักและความคิดถึงของพวกเราทุกคนยังคงส่งผ่านไปถึงคุณพ่อคุณแม่และผู้สูงอายุทุกๆท่านในเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่จะส่งมอบความรู้สึกดีๆเหล่านี้กลับไปยังคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะขอบพระคุณค่ะ